สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ranaka.com นะครับและกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะแอดมินชัยคนนี้คนเดิมก่อนจะไปรีวิวขอฝากร้านไว้ก่อน ranaka.com เรื่องเทลเราจริงจังอุปกรณ์เทลครบสุดในกรุงเทพในยังไม่หมดนะฮะช้อปปิ้งที่ ranaka นะครับสามารถเข้าไปช้อปได้ที่เว็บไซต์ ranaka หรือร้าน ranaka บน Lazada แล้วก็ Shopee นะครับส่งฟรีทั่วไทยรองเท้าใส่ไม่พอดีเปลี่ยนไซส์ให้ด้วยนี่และมาเข้าเรื่องกันเลยกับเจ้านี่ครับรีวิววันนี้นี่อัลตร้าโลนพีค6นี่ดูสักก่อนตัวนี้เนี่ยผมขอเกริ่นนิดนึงนะคือหลังจากที่ของอ่ะมันเข้ามาที่ร้านหลังจากที่ผมได้ลองอ่ะโอ้ผมรู้สึกว้าวกับตัวนี้มากเลยนะตัวอัลตร้าโลนพีค6ตัวเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนกับโลนพิกที่ผมเคยลองก่อนหน้านี้ล่าสุดที่ผมเคยลองก็คือตัว4ซึ่งตัวนั้นอ่ะมันยังมีแบบความกระด้างอยู่นะครับแต่ตัวนี้โลนพิก6เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเขาใช้พื้นอัลตร้าอีโก้มาใส่กับเจ้าโลนพิก6ตัวนี้ฟีลลิ่งเป็นไงรู้ไหมครับมันว้าวมากตรงที่แบบมันเด้งแล้วมันก็มีความนุ่มติดอยู่มันทำให้แบบผมแค่จ้องในร้านนะแล้วผมก็รู้สึกสนุกกับรองเท้าคู่นี้จนอดไม่ไหวที่จะต้องหิ้วกับบ้านไปรีวิวที่เขาพางเลยนะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่นะก่อนที่จะไปที่เขาพางพร้อมๆกันเนี่ยเรามาดูดีไซน์ของอัลตร้าโลนพีค6คู่นี้กันก่อนนี่สวาบเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆเลยนี่ตัวดีไซน์เนี่ยอัปเปอร์ด้านบนน่ะมันค่อนข้างที่จะมีแบบกิมมิกมีความเป็นดีเทลแล้วก็มีดีไซน์สไตลิชนิดหนึ่งนะตรงผมชอบตรงที่ไอตรงบริเวณ TPU ที่มันหุ้มเป็นโครงอยู่ของด้านบนอัปเปอร์ของรองเท้าอ่ะทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมันเป็นลายที่มันจะมีแบบเป็นสัญลักษณ์ความชันของภูเขาอ่ะเป็นลักษณะแบบเทเรนนะครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเทรลนะครับมันก็เลยมีความแบบมีลูกเล่นมีความสวยงามขึ้นมานะครับกับตัว Ultra Lone Peak 6ตัวนี้ซึ่งตัว5แล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีดีเทลตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวบริเวณด้านหน้านะครับเขาก็ทำรูระบายน้ำมาให้มากขึ้นกว่าตัวก่อนๆด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยพอมันมีรูระบายน้ำมากขึ้นการระบายน้ำแม่งโคตรดีเลยนะครับนี่คือดีไซน์นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันที่เขาพังวันนั้นที่ผมไปรีวิวกับตัวโลนพีค6ตัวนี้ไปกันเลยความพิเศษของเจ้าอัลตร้าโลนพีค6คู่นี้นะก็คือเขามีแผ่นสโตนการ์ดแบบเต็มแผ่นเลยนะที่ฝังอยู่ด้านในนะฮะอยู่ใต้มิดโซนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างมิดโซกับเอาโซตรงนี้นะฮะเป็นแบบเขาเจาะรูแบบเป็นรังผึ้งเป็นรูด้านในเลยนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับและที่สำคัญหน้าที่ของเจ้าตัวสโตนการ์ดตัวนี้เนี่ยก็คือช่วยลดแรงทิ่มขึ้นมาของพวกหินที่มันเป็นลักษณะแหลมๆที่เราอาจจะไปเหยียบไม่ว่าจะเป็นพวกหินลอยนะครับหินน้ำตกที่มันแหลมๆนะครับก็จะช่วยลดความรู้สึกที่มันทิ่มขึ้นมาบริเวณฝ่าเท้าได้นะครับตรงนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่ผมได้ลองวิ่งบนหินกรวดแล้วก็ดาวฮิลโดยมีน้ำหนักกดลงไปทุกๆก้าวนะครับมันลดความรู้สึกการทิ่มของหินขึ้นมาได้พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเจ้าอัลตร้าทิมนะครับที่พื้นแม้ว่าพื้นมันจะหนาขึ้นมานะแต่ความรู้สึกของตัวทิมเนี่ยมันรู้สึกถึงพื้นผิวได้มากกว่านั่นเองนะด้วยความที่สโตนการ์ดของเขานะครับเจาะเป็นรูๆนะครับมันจะเพิ่มความสเตบิลิตี้มากนะครับ
อย่างเช่นผมยกตัวอย่างตอนที่เหยียบลงไปบนพื้นที่มันเป็นหินนะครับตัวสโตนการ์ดมันจะเหมือนกับมันจะนูนขึ้นมานะครับมันจะไม่ได้แบบเป็นแผ่นเดียวแข็งๆแล้วมันจะอาจจะพลิกได้นะครับแต่ตัวนี้มันจะเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับเพิ่มความมั่นคงตอนที่เราวางเท้าลงไปโดนบนหินนะครับตอนอัพฮิลนะครับตัวนี้พื้นที่เป็นพื้นแม็กซ์ทรักนะครับเป็นพื้นแม็กซ์ทรักที่เป็นพื้นยางเทคโนโลยีของทางอัลตร้านะครับที่อัลตร้าเนี่ยเขามักจะใช้พื้นแม็กซ์ทรักเนี่ยในรองเท้าเทรลรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปกับของอัลตร้านะครับจะไม่ได้ใช้กับรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปก็จะเป็นตัววีบรัมนะครับแม็กซ์ทรักเนี่ยเป็นยางที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะได้ค่อนข้างดีนะครับตอนที่ผมอัพฮิลขึ้นไปพื้นไม่ได้เปียกนะครับแล้วก็เจอหินค่อนข้างเยอะนะครับการก้าวทุกๆก้าวเนี่ยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความมั่นคงมากๆนะครับทำให้การอัพฮิลขึ้นไปเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกนะครับพอมันยึดเกาะที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะก้าวซ้ายก้าวขวาด้วยความเร็วนะครับซิกแซกไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะในทุกก้าวที่เราวางไปนะครับตอนดาวฮิลลงมานะฮะดาวฮิลลงมาลักษณะของพื้นผิวเนี่ยมันก็จะเป็นดินนะครับไม่ได้เปียกนะครับเพราะฝนไม่ได้ตกแต่มันชื้นๆนะครับแล้วก็เป็นดินร่วนนะครับทางดาวฮิลชันลงไปเลยนะการวางดอกยางของตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบเทลครอลนะครับก็คือจะวางตามตัวนิ้วของเราแล้วมันก็จะทำให้การจิกดินเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในระดับที่แบบโอเคนะค่าเฉลี่ยทั่วๆไปนะครับไม่ได้ดีแบบพื้นที่มันเป็นพื้นดอกยางแบบเมกะกริป5มิลแต่ตัวนี้มันแค่ประมาณ3มิลนะครับก็การยึดเกาะทำได้ค่าเฉลี่ยนะครับไม่ได้แบบดีจนว้าวแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับก็ดาวฮิลลงมาได้แบบสบายใจนะกับพื้นยางตัวนี้นะฮะดูกันใกล้ๆอีกทีหนึ่งนี่หลังจากที่ดาวฮิลลงมาแล้วนะผมก็จะเจอกับพื้นที่มันเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแล้วก็พื้นลาดยางเลยนะด้วยความที่พื้นมิโซตัวโลนพีคตัวนี้เขาใช้อัลตร้าอีโก้นี่ที่มันมีลักษณะแบบนุ่มเด้งนะครับทำให้จังหวะที่เราเจอพื้นแข็งๆเนี่ยอย่างพื้นคอนกรีตพื้นยางมะตอยตรงนี้เนี่ยมันทำให้การเด้งการตอบสนองของพื้นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือความกระด้างของพื้นรองเท้านะปกติรองเท้าเทรลมันจะเป็นดอกยางแบบนี้นะครับแล้วเวลาวิ่งบนถนนเนี่ยมันจะมีความกระด้างแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นพื้นมิดโซตัวอีโก้มันทำให้มีความนุ่มแล้วมันลดความกระด้างของพื้นรองเท้าลงไปได้เยอะมากๆนะครับก็เลยรู้สึกค่อนข้างชอบแล้วผมก็คิดว่าไอ้ตัวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรองเท้าไฮบริดได้นะที่วิ่งได้ทั้งทางเทรลแล้วก็วิ่งได้ทั้งทางถนนแล้ววิ่งทางถนนเนี่ยมันสนุกด้วยมันสบายด้วยนะอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะครับตอนที่ผมลงมาที่พื้นถนนแล้วนะครับมีจังหวะที่ผมเดินนะตอนเดินเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้รับความนุ่มนะครับจากพื้นตัวเนี้ยแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันฝ่าเท้าเรามันหายล้ามันรู้สึก recovery นะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งแบบระยะไกลๆ 40-50 กิโลแล้วนะครับแล้วตอนท้ายๆของสนามเนี่ยเราได้แบบคลายได้เดินได้เดินบนพื้นถนนก่อนเข้าเส้นชัยเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันช่วยฟื้นฟูได้พอสมควรเลยครับช่วยลดความล้าได้พอสมควรช่วย recovery ได้ด้วยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ว้าวมากนะจากที่ได้ลองไอ้ตัวเนี้ยอีกอย่างนึงนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกถึงรองเท้ารุ่นไหนรู้ไหมครับผมรู้สึกถึงรองเท้าตัวEscalanteตัว1กับตัว 1.5 โฟมตัวเนี้ยมันเป็นโฟมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นโฟมที่ทำให้อัลตร้าเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับอัลตร้ามีชื่อเสียงกับโฟมตัวนั้นมากๆนะครับที่มันมีความนุ่มความเด้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในรองเท้าเทรลตัวโลนพีค6เนี่ยมันทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาแบบสนุกๆแบบนั้นจริงๆนะนี่คือรองเท้า Escalante 1ที่มาอยู่ในรองเท้าเทรลลอนพีค6คู่นี้เลยนะต่อไปนะครับประเด็นเรื่องของการระบายน้ำนะครับการระบายน้ำตัวนี้เนี่ยถือว่าระบายน้ำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีรูระบายน้ำค่อนข้างเยอะนะครับนี่บริเวณด้านหน้าใช่ไหมครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะครับก็จะมีรูระบายน้ำเยอะนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็มีรูระบายน้ำอีกเช่นกันนะครับช่วงหลังๆนะครับผมวันนั้นอ่ะผมวิ่งที่เขาพังวิ่ง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างเปียกแล้วก็เท้าเนี่ยเปียกไปแล้วนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นรองเท้าทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถนนหรือว่ารองเท้าเทรลที่รูระบายน้ำไม่ค่อยดีเนี่ยตอนวิ่งอ่ะมันจะมีเสียงแบบแจ๊ะ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 เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้ำมันขังอยู่ด้านในมันก็เลยมีเสียงแต่ตัวเนี้ย
ไม่มีเสียงเลยนะครับน้ำระบายออกตรงรูระบายน้ำด้านหน้าค่อนข้างเยอะนะครับเท้ามันเปียกแต่น้ำไม่ขังนะครับมันทำให้การวิ่งเนี่ยมันมีความสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผ้าอัปเปอร์เองเนี่ยก็เป็นผ้าอัปเปอร์ที่ระบายน้ำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่อมน้ำนะครับผ้าอัปเปอร์ลักษณะเนี้ยครับมันก็เลยเป็นรองเท้าเทรลที่ค่อนข้างเหมาะกับสนามเมืองไทยที่บางทีต้องไปลุยน้ำตกลงแม่น้ำบ้างสนามร้อนบ้างเหงื่อเยอะบ้างเท้าเปียกบ้างตัวนี้ก็เลยทำได้ค่อนข้างดีนะครับกับการระบายน้ำนะและนี่นะก็คือประสบการณ์การใช้งานของผมนะครับที่เขาพังนะครับและสิ่งที่ผมชอบมาสรุปกันอีกทีนะครับกับเจ้า Ultra Lone Peak 6คู่นี้นะว่ามีอะไรบ้างที่ผมชอบนะข้อแรกเลยนะครับตัว Ultra Lone Peak 6คู่นี้ค่อนข้างที่จะวิ่งสนุกมากๆจากพื้นโฟมให้มันเป็นพื้นโฟม Eco นะครับที่มีเอกลักษณ์นะครับมันทั้งมีความนุ่มนะครับมีความเด้งนะครับมีความคล่องตัวนะครับกับรองเท้าพื้นหนาประมาณนี้ที่ไม่ได้หนาไปแล้วก็ไม่ได้บางไปนะครับเจ้า Ultra Lone Peak 6เนี่ยมันไม่เหมือนกันกับ King MT ไม่เหมือน Superior แล้วมันก็ไม่เหมือน Tim ไม่เหมือน Olympus และแน่นอนมันก็ไม่ได้เหมือน Lone Peak ตัว4หรือ4ลงไปนะครับแต่มันคือ Lone Peak 6ที่มันมีความเอกลักษณ์ของความเป็น Lone Peak 6นะครับนี่ข้อที่2นะครับมันมีความสบายติดอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าโฟมอีโก้เนี่ยมันมีลักษณะมีความนุ่มอยู่นะครับมันก็เลยทำให้จังหวะที่เราวิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช็อตดิสแทนซ์ลองดิสแทนซ์ผมว่ามันให้ความสบายได้เลยนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะฮะข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการระบายน้ำนะครับเป็นรองเท้าเทรลไม่กี่รุ่นนะครับที่การระบายน้ำเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับมันไม่มีน้ำขังอยู่ด้านในเลยนะครับแล้วก็ผ้าอัปเปอร์ที่ระบายเหงื่อได้ดีนะครับให้แห้งไวมันก็เลยทำให้เป็นรองเท้าเทรลที่เหมาะกับสนามประเทศไทยเอามากๆเลยนะและแน่นอนครับมันก็ยังมีสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดีแล้วก็ผมก็อยากให้ปรับปรุงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าทำได้เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์มากกับรองเท้าที่วิ่งสนุกแบบนี้นะครับก็คือฮีลเคาน์เตอร์นะฮะฮีลเคาน์เตอร์เนี่ยผมว่ามันยังล็อกส้นเท้าได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันยังรู้สึกว่ามันมีแบบขยึกขยักอยู่นะครับจังหวะที่เราวิ่งนะครับมันยังแบบมีแบบขยับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การวิ่งถ้าเกิดว่าแบบเราต้องการการตอบสนองที่ดีนะครับมีความเร็วนิดนึงนะครับมันจะรู้สึกแบบมันไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรองเท้าที่เกาะส้นเท้าได้ค่อนข้างดีเนี่ยมันจะทำให้การก้าวทุกก้าวนะครับการตอบสนองการทำความเร็วเนี่ยมันแบบสนุกแล้วมันก็สุดนะครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับไอตัวฮิลเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าให้คะแนนเต็ม10ผมให้สัก 8.5 ประมาณนี้นะครับยังหักไปนิดนึงนะครับจอร์จ้าลอนพีค6คู่นี้เนี่ยมันเป็นรองเท้าเทรลที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองมากๆนะครับรับรองว่าคนที่ชอบลักษณะรองเท้าตอบสนองดีวิ่งสนุกเนี่ยรับรองน่าจะถูกใจคำถามต่อมาก็คือแล้วรองเท้าคู่นี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างผมว่าเหมาะกับนักวิ่งทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือใหม่นักวิ่งมือเก่านะครับมือใหม่ก็ปรับตัวไม่เยอะนะครับอาจจะต้องปรับตัวนิดๆหน่อยๆนะครับกับรองเท้าที่เป็น Zero Drop ถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้นะครับแต่ถ้าเคยใช้ Zero Drop มาแล้วนะฮะวิ่งรองเท้าแตะมาแล้วผมว่าคู่นี้ปรับตัวไม่ยากนะครับแล้วก็มันมีความสบายนะครับมีความนุ่มนะครับวิ่งสนุกสำหรับมือเก๋านะครับก็วิ่งได้ทั้งระยะทางใกล้แล้วก็ระยะทางไกลเลยนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มอย่างที่ผมบอกผมว่าคนที่วิ่งระยะไกล Ultra Trail เนี่ยก็มีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมว่าก็ใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบรองเท้าที่แบบ maximum support แบบพื้นหนาๆ นะครับก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบรองเท้า support เยอะๆประมาณนี้ครับเขาก็จะมีความแบบชอบแบบที่ค่อนข้างที่จะ unique นิดนึงนะครับกับรองเท้าพื้นหนาๆแบบไม่รู้สึกถึงพื้นเทรลเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปอาจจะต้องเป็นทิมหรือ Olympus ไปเลยนะครับสำหรับรองเท้าประเภทนั้นนะครับเอาละครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวเจ้า Ultra Lone Peak 6คู่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกรองเท้าคู่ไหนดีนะครับ
อัลตร้าโลนพีค6ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมว่าน่าเอามาตัดสินใจเอามากๆนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่ลังเลอยู่ว่าจะซื้อโลนพีค6ดีไหมเฉพาะเจาะจงรุ่นนี้ไปเลยผมว่าไม่ผิดหวังนะสำหรับเจ้าอัลตร้าโลนพีค6และคนที่ชอบคาแรคเตอร์รองเท้าประมาณนี้ผมว่าชอบแน่นอนนะครับและถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็ยังสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับทั้งทาง LINE ทาง Facebook นะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Runner Card ได้เลยนะครับหรือ Shopee Lazada นะครับ Search Runner Card นะครับจะเจอบนนั้นนะครับแล้วก็สามารถสั่งได้เลยแต่ถ้าเกิดกังวลว่าไม่รู้ว่าซื้อไปไซส์จะสั่งได้ไหมถ้าเกิดไม่ชอบทำยังไงนะครับก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะจนกว่าจะพอใจเปลี่ยนฟรีด้วยนี่และถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจลองแล้วไม่ชอบยังไม่ได้ออกไปใช้งานก็สามารถเปลี่ยนหรืออัปรุ่นได้เลยนะครับนี่เอาละครับและสุดท้ายนี่พอคอรีสเวทสดชื่นทันทีหลังดื่มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟ้าไปแล้ว